สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2นายคารมพรพลกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผมเพิ่งกลับจากร้อยเอ็ดเพราะลงพื้นที่ติดตามนายกรัฐมนตรีในฐานะรองโฆษกรัฐบาลผมเป็นคนอีสานเป็นคนชนบทได้เห็นว่าสังคมชนบทนั้นแม้เขาไม่ร่ำรวยมากนักถ้าเขาไม่มีหนี้มากเกินกำลังมีที่ทำกินมีน้ำเพื่อทำการเกษตรมีความอบอุ่นในครอบครัวอยู่ในสังคมที่เอื้ออาทรช่วยเหลือและดูแลกันแค่นี้สังคมไทยก็อยู่ได้แล้วนี่คือความพอเพียงที่แท้จริงส่วนตัวผมไม่เคยฟังการพูดของนายอุดมแต้พานิชเพราะคิดว่าไม่ได้เป็นประโยชน์กับชีวิตเลยจริงๆผมเคารพในการเป็นนักพูดทั้งหลายและเคารพอาชีพตลกที่สร้างสรรค์ซึ่งมีอยู่หลายคนและเราก็ควรเคารพอาชีพทุกอาชีพที่ทำมาหากินแบบสุจริตแต่ความหมายที่เขาพูดกันว่าตลกหากินก็เพิ่งรู้คือแบบที่นายอุดมทำนี่เองแถมไม่รู้กาลเทศะหลงตัวเองไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อคนอื่นแถมอาจสร้างความแตกแยกในสังคมได้นายอุดมไม่รู้การอาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้ถึงได้มีที่พูดจริงๆแผ่นดินนี้มีบุญคุณต่อท่านอยู่และที่สำคัญคุณจะทำมาหากินอะไรก็ทำไปแต่อยู่เฉยๆมายกตนข่มท่านไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรทั้งที่ตัวเองไม่เข้าใจแก่นแท้อะไรเลยในเรื่องความพอเพียงหรือความพอดีซึ่งหมายถึงคนมีเยอะก็แบ่งปันประกอบอาชีพไม่เบียดเบียนคนอื่นซึ่งเป็นหลักศาสนาด้วยซ้ำไปที่โลกของเรามีปัญหาอยู่ทุกวันนี้เพราะสังคมขาดความพอเพียงขาดความพอดีไม่แบ่งปันและเห็นแก่ตัวโลภโมโทสันทั้งนั้นนายอุดมแต้พานิชเข้าใจว่าความพอเพียงจริงจะรู้ว่าความพอเพียงนั้นไม่ใช่เรื่องสอนให้คนเกียจคร้านแต่สอนให้คนแบ่งปันคนที่รวยก็ควรแบ่งปันให้กับคนจนรู้จักพอดีพอควรนายอุดมอย่าเอาไม่รู้หรือความโง่มาทำให้คนอื่นโง่ตามไปด้วยถ้าคุณอุดมรวยจากการพูดก็ไม่มีใครอิจฉาแต่ถ้าเอาความรวยของคุณมาช่วยคนจนบ้างผมจะชื่นชม Welcome to Thailand คนจนมีสิทธิ์ไหมคะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะแต่มีหำนะคะแต่มีหอยนะคะเปิดสวิตช์ททท.เปิดสวิตช์กกน.คนไทยมีกินมีใช้แล้วเลิกตอแหลไปพร้อมๆกันค่ะ